สวัสดีจ้าวันนี้เฮากับมาหูจักครับบูว่าเพิ่นเอินว่าเป็นประเภทกล้วยไม่ดินหรืึเปล่าเนาะอันนี้ก็คือต้นไอริสน้ำหรือว่าดาบนาลายเพิ่นกระเอินเนาะจ้ะต้นไอริสน้ำนี่พอดีมาพอครับ อยู่คางุ่มพว่วงแสดก็เลยทายแล้วก็ไปหาสัรพคุณเพิินมาให้มาเล่าให้พี่น้องฟังเนาะจ้ะสัรพคุณเพิินนี่ก็มากมายหลายอย่างแต่ว่าเพิินบระบุว่าส่วนที่ใส่คืออีหยังเนาะจ้ะอาจจะเป็นหลากเป็นใบเป็นดอกของเพิินก็ได้จ้ะแต่ว่าจะนําเนื้อหาสาระมาเล่าให้พี่น้องฟังเนาะจ้ะ ว่าสปรปะคุนของเพิ่นเพิ่นว่าเป็นใส่เป็นยากระตุนพุ่มคุ้มกันมีสารต้านอนุมูลอิสระและเป็นยาชูกำลังได้อย่างดีเพิ่นว่าใส่ล่างพิษลดการอักเสบฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดไข้ครับเสมหาแก้ปวด แก่เชื่อราแก่โลกเกี่ยวกับตับเพ็นว่าแล้วก็เป็นยาขัขบปัสสาวะยาหามเลือดแล้วก็เป็นยาที่เหมาะสำหรับคนทองก็คือบำรุงนี่แหละประมาณนี้นะจ๊ะเพื่นว่า เป็นยาโบราณที่พบเห็นกันสมัยโบราณกันนามาปลูกนอกจากพวกโบราณนิยมใส่พ่นว่าสามารถไอใส่รักษาแผ้เน่าเปื่อยผุพองได้เป็นอย่างดีเพ่นว่าคนโบราณนิยมปลูกไว้จ้ะแล้วก็เป็นไม้มงคล ปูกไว้สำหรับปัดป้องพิษภัยกล้ามกายมาในบ้านพันมาปลูกไว้จะ yes. เป็นสิริมงคลแก่บ้านเลื่อนน้ำจะ้ะสำหรับสมุนไพรต่างๆที่ก้าวมาเนาะจะ้กะก็ให้พี่น้องก้อนใส่ใสก็ต้องปรึกษาแพทย์หรือผู้รู้เนาะจะ้ะแพทย์แผนไทยแผนโบราณหมอ ประจำบานมอแผนโบราณผู้เพิ่นลูเกี่ยวกับด่านสมนุนไพรโดยเฉพาะละจ้ะทางช่องกระเพียงเป็นซื้อนำมาให้พี่น้องเ,เหล่าให้ฟังว่าเพิ่นมีทรัพประคุณอีหยงังแต่สำหรับเจ้าของช่องนี่ชอบดอกเพิ่นงามนน,นี่เพิ่นบ่วันาบานเบิดทุกช่อเนาะจา้ะเพิ่นกเ็เลยบแบบเนี่ยมึงบออันนี้ สวยงามปันไหนแต่ว่ากะเพิ่นแปลกดีนะคะดอกเพิ่นมึงติละดอกเพิ่นเป็นไล่จุดๆข้างในเนี่ยจะสวยงามมากความคิดเห็นส่วนตัตเด้วยค่ะส่วนบุคคลไหม <c oughs> สำหรับสาราดีๆเนื้อหาดีๆสำหรับสมุนไพรประจำบ้านเนาะค่ะทางช่องกะน้ำสัรหามาเรล่ามาไอ้บอกพี่น้อง ให้หลูกถึงสรรพคุณถ้ามักถ้าชอบในด้านนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสขไครต์ให้กับช่องนั่นอุบนในเด้อจะ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของทางช่องมักโมมักกับกดไลค์ให้แนเด้อจะ้ะมืองน่อยเมืองหลายบ่ว่าจะ้ะขอให้มาให้กำลังใจกับพ่อใจแล้วจะ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่จ้าลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ